ฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับสู่การรีวิว Minecraft Cave and Crypt Update เวอร์ชั่น 1.17 Snapshot ตัว 21W05A นะครับผมซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็ได้มีการอัปเดตที่จะเกี่ยวข้องกับไบโอม Lush Cave นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่เพิ่มตัว Lush Cave เข้ามาในเกมเนาะอันนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยบล็อกส่วนใหญ่นะครับทางโมแจงเพิ่มเข้ามาในเกมเฉยๆหมายถึงว่าเจอแค่ใน Creative Mode นะครับเหมือนก่อนหน้านี้เนาะที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่ายังไม่ Generate ในเวิร์ลปกติเวลาเราสร้างโลกขึ้นมายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบก็คุณก็รู้ว่าต้องควรทำยังไงเอาล่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับใน Snapshot นี้ก่อนอื่นต้องขอแก้ไขในคลิปที่แล้วที่ Snapshot 21W03A ก่อนนะครับผมบอกไปว่าไอ้เจ้าโกลไลแคนใช่ผมอ่านเป็นโกลิชินนะครับผมก็มันคือตะไคร่เรืองแสงนั่นเองนะฮะผมบอกไปว่ามันไม่เกิดตามธรรมชาตินะครับแต่จริงๆแล้วมันเกิดในตามธรรมชาติได้แล้วนะครับก็คือสร้างเวิร์ลมามันก็เจเนเรตได้ขึ้นมาได้เลยอันนั้นผมบอกผิดไปก็แก้ไขด้วยเนาะแล้วมันมีบั๊กอันหนึ่งครับในเวลาที่เราวางเจ้าตะไคร่ในลาวาเนี่ยมันจะเกิดเป็นน้ำขึ้นมาครับแล้วก็ก่อให้เกิดออบซิเดียนนะฮะและเมื่อเราเข้ามาในเนเธอร์แล้วก็วางเจ้าตะไคร่ในลาวาขึ้นมาครับมันก็จะกลายเป็นน้ำในเนเธอร์นะฮะแต่ปัจจุบันคือไม่มีน้ำแล้วนะครับแต่ก็สามารถวางได้แล้วก็ตัวลาวาก็จะแหว่งหายไปอย่างนี้นะครับก็แปลกดีก็แปลกใช้ได้เหมือนกันนะผมขอมาดูเจ้าตัวแรกกันก่อนเลยนะกันนะครับนั่นก็คือตัว Moss Block นะครับมันเป็นบล็อกที่ประหลาดมากๆนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามันมีบล็อกในระดับเดียวกันนะฮะแล้วเราใช้บนวิวปุ๊บมันจะลามออกไปนะครับหาบล็อกอื่นก่อนหน้านี้มันเป็นสโตนใช่ไหมพอยิ่งคลิกปุ๊บมันก็ยิ่งเปลี่ยนจากสโตนเป็นมอสเปลี่ยนจากสโตนเป็นไอตัว Moss Block ใหญ่เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือนี่คือความต้องการของมัวแจงอย่างนั้นเหรอมันแปลกมากๆนะครับแล้วก็เวลาคลิกขวาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราคลิกขวาใส่พวกหญ้าใช่ไหมหญ้ามันจะมีหญ้าสูงนะครับแล้วก็ดอกไม้โตขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเราคลิกขวาแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันว่างๆอยู่มันก็จะมีเป็นพวกมอสคาร์เพตนะฮะแล้วก็อันนี้ต้นอาเซเลียนะครับตัวดอกอาเซเลียทั้งที่มีดอกแล้วก็ยังไม่มีดอกนะครับต้นอาเซเลียตัวมอสคาร์เพตนี่เราสามารถคราฟได้ด้วยนะฮะโดยการเอาตัวมอสบล็อกมาวางอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นมอสคาร์เพตนะฮะวางตรงไหนก็ได้ทีนี้เรามาดูเจ้าสิ่งนี้กันบ้างครับผมมันมีชื่อเรียกว่าเคฟวายนั่นเองนะครับแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเถาวัลย์ในถ้ำอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันปีนไม่ได้นะมันไม่สามารถปีนได้เหมือนกับในตัวเถาวัลย์ในจังเกิลหรือว่าเถาวัลย์ในเนเธอร์นะครับไอตัวนี้ไม่สามารถปีนได้แต่ว่ามันทำอะไรบางอย่างได้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราคลิกขวาโดยใช้บนมิวเนี่ยมันจะมีเหมือนผลไม้โผล่ขึ้นมาครับผลไม้ตัวนี้มีชื่อว่าโกลเบอรี่นะครับผมมันเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างเนาะถ้าเกิดว่ามันติดอยู่กับตัวเถาวัลย์นะครับเราสามารถเก็บมันได้ด้วยการคลิกขวานะฮะปุ๊บนะครับมันจะมืดไปเลยเราสามารถใช้บนมิวในการที่จะเสกมันออกมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีผลอย่างนี้เราสามารถทำได้2 อย่างครับนั่นก็คือเอาไปแปะมันบนเพดานนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้มันยาวขึ้นก็แปะเพิ่มนะครับ2อัน3อันอะไรอย่างนี้4อันลงน้ำก็มีนะครับแล้วก็ไอตัวโกลเบอรี่เนี่ยเราสามารถกินได้ด้วยนะครับเงียบๆๆๆๆๆๆแต่ว่าน่าเสียดายนะฮะที่พอกินแล้วมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับจริงๆผมอยากให้มันกินแล้วมีเอฟเฟกต์พวก growing อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรืองแสงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามานี่จะดีมากเลยเข้ากับชื่อมันนะครับแต่เสียดายไม่มีนะครับแล้วเขาบอกด้วยว่าไอ้เจ้าตัวมาจิ้งจอกเนี่ยมันจะชอบโกลเบอรี่ด้วยนะมันจะชอบมากินโกลเบอรี่เหมือนกับเนี่ยเห็นป่ะมันหยิบไปละอีกอันนึงที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสปอร์บลอสซัมนะครับผมสปอร์ที่แบบสปอร์เห็ดอะไรเงี้ยแล้วก็บลอสซัมที่แปลดอกไม้นะครับเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะบานและหุบได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มีแต่บล็อกที่มันเป็นบานอ่ะเป็นดอกที่บานแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเวอร์ชั่นที่หุบแล้วหรือว่าต้องเสกอะไรยังไงเนาะครีเอทีฟโหมดมันมีแค่นี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีพาร์ติเคิลสีเขียวๆดรอปลงมาอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้ให้แสงสว่างอะไรเนาะมืดนะครับมืดเลยนะฮะ
แต่ว่ามี particle สีเขียวลงมานี่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรไหมอย่างเช่นเดินผ่านแล้วได้รับ healing อะไรเงี้ยในอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบล็อกใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับมีชื่อว่า root dirt นะครับ root dirt ก็คือ root ก็แปลว่ารากไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ square ไม่ square root อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ root รากไม้นะครับที่อยู่ในดินอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีอีกอันนึงนะฮะ hanging root ก็ผมว่ามันน่าจะมาคู่กันนะครับเราสามารถใช้ดงบนมิวได้ไหมไม่ได้นะครับมันเหมือนกับเป็นดินน่ะแล้วก็มีรากอ่ะมีเถามีไม่ใช่เถาวัลย์เป็นรากของต้นไม้โผล่ออกมาจากดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ตกแต่งเนาะอันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดมาดูอันนี้กันบ้างครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดใน snapshot นี้เลยก็ว่าได้นะครับ drift leaf นะครับผมก็มีเป็นแบบ small แล้วก็ big นะครับผมเอาให้ดูนะฮะผมว่าเนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นแบบบัวที่อยู่ใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะอย่างนี้ได้ด้วยนะครับใช้บนวิวนะครับผมมันสามารถเอามาวางได้2ที่นะฮะก็คือ1ครับใต้น้ำนะฮะโดยใต้น้ำนี่จะต้องเป็นพวกเดิร์ทไอ้มอสบล็อกอะไรพวกนี้เราสามารถวางอย่างนี้ได้นะทรายวางไม่ได้นะครับอีกอันนึงที่เราสามารถวางได้ถ้าเกิดเป็นบนบกก็คือใช้เป็นเคลสามารถใช้เคลวางอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ตัว small deep leaf เนี่ยเราสามารถใช้เป็นบนวิวนะฮะทำให้มันกลายเป็นBig Deep Leaf ได้ด้วยนะครับซึ่งไออันนี้เห็นป่ะมันเป็นเหมือนแบบเป็นบัวอันใหญ่ๆถ้าเกิดว่าเราไปยืนนะครับเราไปยืนบน Big Deep Leaf มันจะเห็นป่ะมันจะค่อยแบบค่อยๆหักลงนะฮะแล้วสักพักนึงมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมครับเราก็สามารถไปยืนใหม่ได้นะฮะแล้วมันก็ร่วงเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนนานเกินไปนะครับโอ้โหคนชอบแบบพาคอนี่น่าจะได้เจอกันอีกเยอะนะครับสไลด์ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันงอลงไปก็กดชิปนะครับมี1วิธีคือกดชิป2คือกระโดดรัวๆเอาไว้นะครับมันก็จะไม่หักไม่งอลงไปเราก็จะไม่ร่วงนะฮะนอกจากในลัสเคปแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาได้จาก Wandering Trader นะครับถ้าเกิดว่าน้องโชคดีนะฮะวันก่อนผมเพิ่งลงมีมไปว่า Wandering Trader เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะอะไรอย่างงี้นะฮะปัญหาคือผมต้องเปิดกี่ตัวเนี่ยผมถึงจะเจอเนี่ย 2000 years later หลังจากเสก Wandering Trader มาเต็มเกาะนะครับผมก็เจอนะฮะที่สุดนะฮะตัว Small Deep Leaf นะครับผมก็มีขายในอัตรา1 Emerald ต่อ2 Small Deep Leaf นะครับก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็หาเกิดยากเหลือเกินนะครับที่จะเจอไอ้ตัว Small Deep Leaf ขายเนาะก็เอานะก็ถือว่ามีประโยชน์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะสำหรับ Wandering Traderไม่ใช่แค่ให้ตัวเชือก2อันนะครับและผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นความตั้งใจของทางโมแจงนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในเนเธอร์นะครับแล้วก็ผมมีเครนะครับแล้วก็ผมก็วางsmall deep leaf นะครับผมข้างบนเป็น bedrock ใช่ไหมเราใช้บนมิวปุ๊บเข้าไปนะครับมันอย่างนะครับต้องให้สูงกว่านี้อีกบล็อกหนึ่งนะฮะเราก็เอา small deep leaf แล้วก็บึ๊บเอาไม่ไอพอจะทำจริงเนี่ยนี่ครับนี่ไงฮะมันทะลุมาเลยครับตลกมากเลยนี่วิธีเจาะหลังคาเนเธอร์ใหม่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ละผมว่ามันเป็นบั๊กครับแล้วก็ผมเดาว่าโมแจงน่าจะมีคนไปฟ้องและน่าจะรู้แล้วนะฮะนะว่ามีบั๊กตัวนี้อยู่นะครับก็หวังว่าเขาคงจะยังไม่กำจัดบั๊กนี้ออกไปนะแต่เดี๋ยวก็น่าจะโดนกำจัดทิ้งไปนะครับและทีนี้ผมก็เลยอดสงสัยไม่ได้ครับถ้าเราใช้บนมิวลงในมอสนะครับจะสังเกตเห็นว่าดินมันถูกกระจายออกไปนะฮะทรายหายไปนะครับผมโอเคทรายหายไปนะครับแต่ไม้กับตัวเบดร็อกยังไม่หายไปนะครับโอ้ตกใจครับมอสคาเป็ดขึ้นตรงเบดร็อกแต่ว่ามันยังไม่กลายเป็นไอ้นี่นะฮะเฮ้ยโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับยังไม่บั๊กขนาดนั้นนะครับ
มีการแก้ไขในส่วนของพวกบล็อกคอปเปอร์นิดนึงนะฮะก็คือพอเวลามันเป็นสนิมเนี่ยเดิมทีในเวอร์ชั่นก่อนนะครับขั้นแรกก็คือเป็น Likely Weathered Copper Block นะครับขั้นต่อมาเป็น Semi Weathered Copper Block นะครับแล้วก็เป็น Weathered Copper Block ใช่ไหมต่อไปนะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็น Exposed Copper BlockWeathered Copper Block แล้วก็ Oxidized Copper Block แทนนะครับซึ่งผมเสียดายมากเลยเพราะว่าไอตัว Wax Likely Weathered Cut Copper Stair ที่ชื่อมันยาวที่สุดในโลกเนี่ยมันก็ถูกหดสั้นลงนะครับผมในเวอร์ชั่นก่อนๆ นะครับเจ้าพวกดราวนะฮะไอพวกซอมบี้น้ำเนี่ยถ้าเกิดฆ่าแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปเป็นตัวโกออกมาใช่ไหมครับและในปัจจุบัน 20W05A นะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าพวกราวแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปไอตัวคอปเปอร์นะครับที่เป็นอิงกอตออกมาอันนี้เป็นฮาร์ดดรอปเนาะถ้าใครจำได้นะครับตัวสโนว์พาวเดอร์นะครับที่มันเป็นหิมะที่อยู่ในบักเก็ตอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเราเดินลงไปแล้วมันจะร่วงใช่ไหมครับแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะแข็งตายนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่รองเท้าหนังเนาะมันก็จะร่วงไปงี้นะครับแต่มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกเพิ่มความสามารถในการเดินบนหิมะนั่นก็คือตัวสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะครับสามารถเดินบนหิมะได้โดยไม่ร่วงลงไปนะครับอีกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็สเกเลตันนะครับถ้าเกิดว่ามันจมอยู่ในหิมะนานๆเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นสเตรย์นะครับเนี่ยครับผมมันถูกเปลี่ยนเป็นสเตรย์เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเหมือนกับซอมบี้ที่ถูกเปลี่ยนเป็นราวในน้ำนั่นเองนะฮะอีกอันนึงที่ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับพาวเดอร์สโนว์นะฮะนั่นก็คือเมื่อเรายิงธนูไฟทะลุผ่านตัวพาวเดอร์สโนว์นะครับพาวเดอร์สโนว์จะดับไฟของธนูนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวลิสต์ของสต็อกเซนเซอร์นะครับซึ่งก็ดูแล้วมันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Snapshot นี้นะฮะชอบไม่ชอบตรงไหนลองคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับบอกพี่ให้รู้หน่อยเนาะที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่มาแก้ให้ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปอัปเดตตัว Minecraft แบบนี้เรื่อยๆสุดท้ายนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ